ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดหรือว่า BCK ซัพพลายยิมนั่นแหละครับซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรามีพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับควบคุมดูแลการฟิตซ้อมทั้งหมดลูกนิมิตกับยอดสยามครับมีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับ132กับ134ครับติดตามครับคู่เอกคู่ไอไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากคู่นี้ก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีก2คู่ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับ YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook มวย Today YouTube มวย Today นะครับนั่นคือช่องทางในการติดตามรับชมคู่ต่อจากนี้ไปนะครับสร้างจังหวะสร้างโอกาสนะครับซ้ายของยอดสยามครับจากเมืองเกินร้อยครับ101เจอกับลูกนิมิตจากลพบุรีครับเก๋าประสบการณ์สูงทั้งคู่นะครับแต่ว่าประเภทเก๋าลายคลามครับเสือที่ยังเขี้ยวเล็บแหลมคมก็คือลูกนิมิตครับอายุมากกว่าแน่ครับวันนี้132ปอนด์อยู่ที่ลูกนิมิตยอดสยามมา134ปอนด์นะครับต่อยได้ทุกน้ำหนักนะครับลูกนิมิตแล้วยืนระยะคงเส้นคงวาแล้วครับดาวค้างฟ้าครับโด่งดังมาจากศึกวันทรงชัยแล้วครับโปรโมเตอร์ของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณครับเป็นคนผลักดันแล้วก็สร้างทางด้านของลูกนิมิตมานะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนนะครับยอดกฤษดาสอสมหมายครับชนะคะแนนเดือนจิตเมืองนนท์2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าไฟที่ต่อยกับเดือนนี้129ปอนด์เท่านั้นแหละครับวันนี้ขึ้นมาต่อย132แล้วต่อให้ยอดสยามอีก2ปอนด์ครับยอดสยามสจวิชิต8ริ้วนะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาครับชนะคะแนนเดชทรงวุฒิแล้วก็แพ้อภิวัฒน์2ไฟติดต่อกันนะครับแบบขวานะครับยอดสยามครับก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าแล้วก็แอมตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวส่วนแอมตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารที่ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาก็จะมอบรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหามเป็นท่ายากนะครับเอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรพชงครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะม้าไม้มวยไทยตลอดมามาดูครับซ้ายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับซ้ายก็คือยอดสยามนะครับ25ปีจากเมืองเกินร้อยนะครับส่วนลูกนิมิตหนุ่มรังก็ดีครับหรือว่าลูกนิมิตสิงห์ทองซี่ครับ5คนพี่น้องนี่เป็นนักมวยทั้งหมดนะครับมีช้างศักดิ์มีโคจรสารมีทวีศักดิ์มีลูกนิมิตแล้วก็ผู้ชมได้รับทราบแล้วนะครับอีกหนึ่งรายการแล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกมวยไทยต้านพยาเสพติดในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ครับก็คือวันนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจัดโดยคุณชนัยก้อนทองครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กนะครับประกบคู่โดยหนุ่มเพชรเจริญครับไปดูพลอยรุ่งเพชรเพชรเจริญกับทางด้านของสิงห์สยามครับตัดสินโดยกรรมการดำเกิงมีศาสตร์นะครับจากมวยดีวิถีไทยแล้วครับไปบนเวทีครับยกที่2ครับดูว่าซ้ายหรือขวาครับคู่นี้ขวามาครับทางด้านของลูกนิมิตเนี่ยครับจากมวยเข่ากลายเป็นมวยฝีมือครับแล้วก็เป็นมวยฝีมือมายืนระยะมาร่วม10ปีแล้วนะครับลูกนิมิตครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่เอะอะนี่ตีเข่าตีเข่าครับดูครับรู้จักพลิกแพลงเกมครับตามสภาพร่างกายของตัวเองครับพัฒนาในเรื่องของจังหวะฝีไม้ลายมือครับเป็นนักมวยที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องๆเลยนะครับอยู่ในระเบียบวินัยครับไม่ดูดไม่ดื่มแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายครับแล้วก็ซ้อมนี่ซ้อมลพบุรีตลอดครับคือซ้อมภูธรตลอดแต่ว่ามาตรฐานระดับมวยระดับประเทศนะครับคือมาตรฐานนครบาลเลยครับนี่แหละครับแม่โอ้โหน่ารักมากเลยคู่นี้เอ้าไฟแดงนะครับลุงนิมิตนักเมินยอดสยามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพธีรโบคาด้วยนะแล้วก็สจต้องปราจีนสจเอกสจหลายด้วย
แล้วก็อุทัยทัพอาสานะครับที่ปรึกษานายกอบจ.ปราจีนณัฐพัชรีอาสานยุทธการบ่อเงินแล้วก็ดร.ช้างนะครับดร.อภิชาระยับศรีนะครับดร.ช้างครับดร.ช้างจากเมืองคูขันนะครับก็อุทัยทัพอาสานะครับขอบพระคุณครับนั่นแหละครับใกล้ๆครับบนเวทียกที่2นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเก่งเล็กใจครับยอดสยามก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นหายไปพักใหญ่ๆนี่กลับมาใหม่ครับลูกนิมิตเนี่ยครับดาวค้างฟ้าแล้วครับเสือเฒ่าในวัย30กว่าปีแล้วนะครับ36ปีครับสภาพร่างกายยังดีครับและยืนระยะคงเส้นคงวาแล้วครับที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าต่อยคู่เอกมาตลอดนะครับเป็นด่านอันตรายให้กับรุ่นน้องๆนะครับถ้าไม่เจ๋งจริงไม่แน่จริงนะครับผ่านยากครับดูนะครับคือยอดสยามอายุ25เขาบอกว่าเป็นมวยประสบการณ์สูงเป็นมวยเก่าแล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงอายุมวยครับเจอลูกนี้มีเข้าไปครับ36ครับห่างกันถึง11ปีครับหมดยกที่2ครับพักอีกแป๊บเดียวไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับทีมงานตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งครับยืนกันใกล้ๆเลยครับนักชกประสบการณ์สูงนะครับคนหนึ่ง36ปีคนหนึ่ง25ปีครับก็ต้องบอกว่าผ่านเวทีใหญ่ๆนะครับผ่านเกมระดับใหญ่ๆมาเยอะแล้วครับเนี่ยครับชิงจังหวะกันอยู่ครับอย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับว่าลูกนิมิตช่วงหลังๆก็ปรับสไตล์แล้วครับปรับสไตล์เพื่อตัวเองครับให้ยืนระยะได้คงเส้นคงวาครับแล้วก็ก่อนชมยกต่อไปนะครับรายการมวยนัดดีกึ่งนั้นแหละครับศึกสมาคมกีฬามวยไทยหนองกุลาครับณสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวอบต.หนองกุลาจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดโดยผู้ใหญ่พยุงผู้กันนะครับไปดูเพชรนครกับทางด้านของ9เหรียญครับตัดสินโดยกรรมการอาจารย์ดำเกินมีศาสตร์ครับนี่นะครับวันนี้อย่าลืมนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์เลยนะครับแล้วก็ชกอภรากรด้วยเสือ11ตัวโสมโอทีดีพรมีซิงแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยครับเอาละครับศาสตร์แข่งกันสนุกแหละครับยกนี้ครับต้องปล่อยของอาวุธต้องออกครับซ้ายมาขวาคืนเอ้าหมัดซ้ายของยอดสยามครับขวาของลูกนิมิตไล่ขากันไว้ครับตีไม่ได้ครับตีกันไม่ได้ฮะได้ซ้ายไปทีนึงครับลูกนิมิตครับเบาๆครับจังหวะแยกนะมาครับขยับเดินต่อครับทางด้านของยอดสยามนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับซ้ายกับขวานะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ข้างเดียวกันครับใครออกก่อนได้เปรียบนะครับตามตำราก็บอกว่ามวยซ้ายชกยากจริงหรือเปล่านะครับต้องพิสูจน์ครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของยอดสยามจะมาแย่งอาชีพเก่าของลูกนิมิตคงไปเป็นไปได้ลำบากนะครับเอาแม่จัดมวยอย่างนี้นี่แฟนซีเลยอ่ะทั้งเมืองโอ้ยซ้ายสวยยอดสยามลูกนิมิตขยับเข้ามาอีกซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเตะแบบเหมือนกับผุดผาดน้อยวรุษในอดีตเอาในไม่เอาในพอได้นอกปุ๊บนี่ในขวางกันไปเลยครับยอดสยามครับลูกนิมิตเดินเร็วขึ้นครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์แบบไหนต้องชกยังไงครับทางด้านของลูกนิมิตเอาตีข่าวครับเจอยัดขวาราคาจากยอดสยามครับโอ้โหวันนี้นี่อายุมากกว่าแถมต่อให้อีก2ปอนด์เดินต่อครับลูกนิมิตนั่นแหละครับเจอกระดูกชิ้นใหญ่แล้วครับและต้องบอกว่านิ่งมากด้วยครับทางด้านของยอดสยามนะครับ2ไฟที่ผ่านมาพลาดท่าให้กับทางด้านของอภิวัฒน์ขอจอโอเล่ยะโสธรนะครับบนเวทีสุนทรศิวลาแยกออกมาครับเอาละครับขยับเดินแล้วนะครับทางด้านของลูกนิมิตต้องเดินเร็วเดินแรงนะครับช่วงท้ายๆนะครับมายกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับดันเข้าเชือกเอาละครับดันได้ครับดันเอาทรงก่อนครับลูกนิมิตเอาละครับก่อนได้หาจังหวะหาเหลี่ยมตีอยู่ครับแม่วันนี้ทั้งคุณสมศักดิ์ดาพงศานุรักษ์จากศรีนี่นะก็ชมอยู่ชอบรายการเอาเดินอีกลูกนิมิตไม่เดินไม่ได้นะเอาแม่จัดเหมาะซ้ายไปอย่ายุบแล้วกันเตะได้เตะไปเอาอยู่สยามลูกนิมิตติดตัวตลอดเหมือนกับเรด้าเอาตามเข้าไปอีกตีข่าวขวานะครับแล้วก็ยกขวาบางครับเอาเด้งตีซ้ายแล้วก็จังหวะขาลอยนะครับพลิกนิดเดียวแล้วตีข่าวขวาอัดครับหมดยกที่3ครับต้องตามต่อยกหน้ายกต่อไปดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับสวยๆในยกที่ผ่านมาแล้วครับทีมงานตัดไม้ดูครับแข้งซ้ายครับเน้นๆเลยครับทางด้านของยอดสยามครับนี่ผลงานของทั้งคู่นะครับหมัดขวาแต่ว่าไม่ถึงนะครับลูกนิมิตสุดหมัดเลยครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าครับก็ต้องบอกว่า
ต้องชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเนี่ยครับโดนหมัดซ้ายครับลูกนิมิตหน้าแงนหน้าหงายไปเลยครับแต่หลังจากนั้นดูนะครับลูกนิมิตเริ่มที่จะเดินแรงเดินเร็วครับเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายก่อนครับเดี๋ยวก็ต้องพยายามสร้างจังหวะแล้วครับทางด้านของยอดสยามนะครับก่อนที่จะตามยกต่อไปก็ศึกมวยไทยต้านพยาเสพติดนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านดงมูลเล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้นะครับคุณชนายก้อนทองนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเล็กนะครับจัดการแข่งขันหนุ่มเพชรเจริญประกบคู่ครับไปดูพลอยลุงเพชรกับสิงห์สยามครับเอาละครับยกที่4ครับกดแขนกดแขนแล้วตีเข่าซ้ายครับลูกนิมิตกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับเอาละครับดูนอกกันในเลยครับตอนนี้ครับใช้อาชีพเดินมานะครับเพราะว่าจังหวะวงนอกดูเหมือนยอดสยามจะสร้างจังหวะได้ดีกว่าครับเอาละครับนายพยายามแทงสู้ครับยอดสยามครับเอาแม่โอ้โหนายลูกนิมิตยังตีไม่ได้คนเดียวด้วยยอดสยามวันนี้เอ้าซ้ายสวยเอ้ากรรมการแกะแยกนี่แหละความมันความเร้าใจศึกมวยดีวิธีไทยนะครับกิจเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมเอ้าลุ้นตั้งกำแพงไว้เลยยอดสยามลูกนิมิตตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมยังเอ้าเด้งไปยอดสยามเอ้านายตีไปต้องตีเป็นคนเล้าใจครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับยังนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันจะจบแบบไหนครับเอาละครับแข้งซ้ายครับสกัดการเดินครับลูกนิมิตถึงตัวได้เจอตั้งกำแพงหน้าไว้ครับขวางเอาไว้ครับเอาละครับแต่ว่ารายนี้วงในนี่ต้องบอกว่าไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะตียอดสยามได้หรือเปล่าครับวันนี้ครับเอาละครับเดินเข้าหานะครับเดินเร็วนะครับเตะซ้ายครับตีข่าวซ้ายครับทางด้านของลูกนิมิตเอาขวามาขวาคืนครับกรรมการสุนทรครับแยกออกมาลูกนิมิตเดินต่อครับเตะซ้ายครับทางด้านของยอดสยามครับศอกขวาครับลูกนิมิตถึงตัวเอาโดนข่าวซ้ายครับชิงออกก่อนครับยอดสยามเอ้าแม่ซ้ายสวยเลยทีเดียวนึงเอ้าซ้ายเอาลูกนิมิตมาเอ้าในการนอกนอกการในคู่เอกวันนี้เอ้าซ้ายไหมซ้ายไหมเอ้าลูกนิมิตติดหายใจรถต้นคอไปแล้วในในเอ้าแทงเอ้าเสียบไปยศสยามเสียบไปลูกนิมิตเอาละครับสุดสุดไปเลยครับเข้มข้นเร้าใจครับเส้นทางก็ยังต้องบอกว่าอีกยาวไกลนะครับขยับเดินต่อครับลูกนิมิตแตกอีกแล้วหรือเปล่าครับแม่ช่วงหลังๆนี่ต่อยแล้วแตกบ่อยนะครับลูกนิมิตต่อยทุกไฟแตกทุกไฟครับถ้าเกิดไม่แตกไม่ใช่ตัวจริงครับแทงเข่าขวาครับแทงซ้ายมาแทงขวามาอีกทีนึงครับยอดสยามครับลูกนิมิตพยายามตีครับตีคืนครับกรรมการแยกเอ้าไม่ดูไม่ได้นะครับดงเดชาอภิชาระยับสีดูจากนี่คู่ขันสิงห์สเกตเอ้าเอาขวาไปเอาโยกซ้ายขวาไปยอดสยามอายกเตะขังแข้งเอ้าขาขาไว้เอ้าตีขวาซ้ายไปในในมาเอ้าขวาไปขวามาเอ้าซ้ายไปเอ้าแทงมาแทงไปหกคะแนนเอาละครับ108ตลบเลยครับคู่นี้คู่เดียวครับผลตลบเลยครับบิ๊กเน่ต้องบอกว่า108ตลบเลยครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับผลงานนายกที่ผ่านมาครับทางด้านลูกนิมิตถึงตัวครับวงได้ครับเดินเข้าไปนี่เจอแข้งซ้ายของยอดสยามแล้วครับยอดสยามก็ต้องบอกว่าหนีไม่ออกแล้วครับหนีลูกนิมิตไม่ออกเหมือนกันครับตั้งกระแพงหน้าเอาไว้ครับขวางเอาไว้แล้วครับแล้วแข้งซ้ายปั้งเข้าไปครับแต่ว่าลูกนิมิตเนี่ยครับถึงตัวครับถึงตัวได้ครับรายนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับในวัย36ปีนี่แข็งแรงแข็งแกร่งมากนะครับอายุ36ปีไม่มีผลไม่มีความหมายกับลูกนิมิตเลยครับศอกขวาครับดักเอาไว้ครับนี่นะครับมาลุ้นกันเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์นะอ้าวแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมกับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าครับนัดปฐมฤกษ์ครับก้าวมวยดีวิถีไทยอีกหนึ่งรายการใหม่ครับของทีมงานมวยดีนะครับวันเสาร์ที่8ตุลาคมนะครับออกสตาร์ท15นาฬิกาครับเอาละครับมาบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับโอ้โหใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับพยายามสาดแข้งไปหลายแข้งเลยนะครับยอดสยามครับลูกในมิดยกนี้ไม่เดินยอดสยามขยับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของมวยแข้งนะครับเอาละครับเตะสายมาครับยกบังได้ครับลูกนิมิตโยกสร้างจังหวะกันครับวันนี้ท่านทางเช่าสมบัติวิตามินบีด้วยแล้วก็สม OTD พวกเมดิซิง
แล้วก็ชิวเจิ้งกูเซินเจียวหนังสีลีน่าด้วยนะครับเอ้าแม่วันนี้โตโยต้าเคมอเตอร์เอ้าคุณวิเชียนดูอยู่เอาละครับสร้างความปวดเสียนเวียนกร้าวเลยครับให้กรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับดูนะครับแดงลูกนิมิต36ปีครับยอดสยาม25ปีครับจาก101น่าต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับได้ใจแฟนๆได้ใจแฟนมวยดีวิธีไทยได้ใจแฟน PPTV นะครับไฟโยกเข้าไปนะครับมีอีกชุดไหมครับมีเวลาเหลือ1นาทีเศษๆครับทั้งคู่ขยับครับขวามาครับลูกนิมิตก็นิ่งพอแล้วครับเป็นนักมวยประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับอาราทีครับมาเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงเอาละชูกับปั้นขึ้นฟ้าทั้งคู่ครับคงจะไม่มีอาวุธออกให้เห็นแล้วนะครับกรรมการมีใครบ้างครับคุณพี่แจ๊ดครับนั่นแหละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้โยนความกดดันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับดำเกินมีศาสตร์ธานินทร์ภูผิวแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับเอาละครับเช็คเรตติ้งแล้วนะครับตอนนี้ครับตั้งกาดเอาไว้แล้วครับเพราะว่ายังพลาดไม่ได้ครับเวลายังมีครับสุดๆจริงๆนะครับมวยดีวิถีไทยครับและเดี๋ยวต่อจากนี้ไปครับใน2คู่ที่เหลือเดชชวลิตกับแม็กนัมต้นเพชรกับสายเพชรน้อยครับติดตามได้นะครับ YouTube Channel มวยทูเดย์ครับแฟนเพจ Facebook มวยทูเดย์ครับแล้วก็ YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมนะครับเอาล่ะครับโค้งสุดท้ายครับมาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนิแล้วนะครับต้องบอกว่าสุดๆเลยครับตั้งแต่ยกแรกนาทีแรกมาจนถึงเวลานี้เลยครับก็จะเต้นบ้างสัก20วินาทีจะเป็นไรไปครับเพราะว่าออกอาวุธกันมาตั้งแต่ต้นๆย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่พี่แจ๊ดเรียนไปนะครับโอ้จบที่แข้งขวาของยอดสยามครับจบจากคู่นี้นะครับเรายังมีอีก2คู่นะครับทางเพจแล้วก็ YouTube ครับของค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็จิตเมืองนนท์ไลฟ์แล้วก็มวยทูเดย์ครับติดตามได้นะครับอึดใจเดียวครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสุนทรศรีวรานะครับมาแล้วครับคะแนนใบแรกจากกรรมการดำเกินมีศาสตร์นะครับมาที่ธานินทร์ภูมิผิวครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับจากกรรมการวรชิตแช่มชื่นเลยครับสุดๆไปเลยครับรวมคะแนนแล้วก็ไปไหนครับขึ้นเชียงใหม่ไปเลยครับเสมอครับลูกนิมิตกับยอดสยามต้องบอกว่าเสมอครับโอ้โหแต่ว่า5ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดๆเลยจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับเอาล่ะครับเสมอกันไปครับเก่งทั้งคู่นี่ครับแล้วก็เกมจบทุกอย่างจบครับแจกหัวใจให้กันครับน้องๆทั้ง2คนครับก็เดี๋ยวรับรางวัลทั้งคู่เลยนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด